สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์ลักษณ์ธรรมครับ Meditation Trader Team MTT วันนี้วันที่20เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2563เวลาบันทึกขณะนี้บ่าย 13 นาฬิกานะครับวันนี้ผมจะมาทำการวิเคราะห์ทองคำและก็น้ำมันนะครับแล้วก็อาจจะมีหุ้นไทยปนอยู่บ้างนะครับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับก็เนื้อหาวันนี้ก็คือจะวิเคราะห์ทองคำน้ำมันและฟอเร็กซ์นะครับช่วงวันที่20ถึง22พฤษภาคมพ.ศ. 2563นะครับใครสนใจจะเรียนกับผมนั้นติดต่อมานะครับสุวัสดิ์ 495รายดีนะครับสุวัสดิ์ 495ก็มีทั้งคอร์สที่เสียเงินแล้วก็คอร์สที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับข้อแรกนะครับก็ขอแนะนำคอร์สนี้นะครับเป็นรุ่นที่8แล้วนะครับเป็นโปรเฟสชั่นอลผมสอนนักเทรดมืออาชีพผมสอนให้เทรดครั้งนี้นะครับเป็นการสอนโดยใช้ EA ด้วยนะครับสอนให้ใช้ EA แล้วก็มี EA ให้ใช้1ตัวนะครับเพื่อที่จะใช้ช่วยเป็นตัวช่วยในการคำนวณในการค้าหรือในการเทรดทองคำน้ำมันหุ้นไทยแล้วก็ Forex นะครับส่วนหุ้นไทยนั้นผมก็จะแนะนำการเทรดโดยใช้สไตล์ของ MDT เนี่ยนะครับไปจับดูนะครับการสอนที่ MPT Clubhouse นะครับ21และ22กรกฎาคมก็ผมก็เชื่อว่าช่วงนั้นปัญหาโควิดก็คงจะหมดไปนะครับถ้าสามารถที่จะทำการสอนได้วันที่21ถึง26กรกฎาคมนะครับสอนใน5วันเต็มนะครับสอน5วันนะครับ21 22 23 24 25นะครับก็เลิกเข้าวันอังคารที่21กรกฎาคมแล้วก็เลิกประมาณเที่ยงเดือนกรกฎาคมนะครับ2563ข้อนี้มีค่าใช้จ่ายไหมครับมีครับมี 9,500 บาทนะครับแล้วก็รับเพียง20ท่านเท่านั้นรวมอาหาร3มื้อนะครับเช้ากลางวันเย็นมี EA ให้1ตัวแล้วก็สอนโดยใช้ EA ด้วยนะครับลง install EA แล้วก็จัดสอน EA ให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นเดี๋ยวพิจารณากันเป็นรายๆไปนะครับก็ผมก็แนะนำเช่าถูกๆนะครับอาจจะเป็นเดือนละ 5-600 บาทแล้วก็ดูว่าจะทำกันอย่างไรในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ถ้าให้เราให้ทาง MPT จัดหาให้ก็ไม่มีประเด็นนะครับเราก็จัดหาให้ได้สนใจติดต่อมาครับ LINE ID สวัสดิ์495และรุ่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรุ่นต่อไปก็รุ่น71นะครับรุ่น71เป็นอันนี้ฟรีนะครับสอน2วันนะครับอันนี้สอนออนไลน์นะครับสอนออนไลน์ก็คิดว่าเดือนมิถุนาถ้าเรื่องโควิดยังไม่จบก็จะสอนออนไลน์ไปก่อนนะครับสอนออนไลน์วันที่27 28มิถุนา2563เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับก็สอน2วันเต็มส่วนเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้คอนเมื่อกี้เนี่ยเราเริ่มสอนแต่8โมงนะครับ8โมงครึ่งนะครับ8โมงจนถึงนู่นแล้วครับค่ำนะครับก็ถึง2ทุ่มครึ่งนะทุกวันนะครับก็เรียกว่ากราฟเทรดจริงวิ่งจริงนะครับใช้ EA จับนะครับว่าเป็นอย่างไรสอนวิธีการบริหาร EA บริหาร MM บริหารพอร์ตนะครับที่สำคัญก็คือบริหารใจด้วยนะครับมีสอนการทำสมาธิการฝึกโดยการรอและการเข้าใจในภาวะอารมณ์ของเรานะครับก็ในฐานะ meditation trader นะครับนักเทรดพลังสมาธิก็จะถ่ายทอดวิธีการรอนะครับวิธีการวางแผนในการเทรดอย่าเป็นมืออาชีพอย่างผมเรียนครับ 9,500 นี้ผมถือว่าไม่แพงนะครับรวมอาหาร3มื้อด้วยครับอาหารก็5วันนะครับอาหารก็ห้าม3มื้อทุกวันนะครับก็ไปกลับนะครับไปกลับก็ถ้าใครอยู่ไกลจริงๆจะค้างก็บอกนะครับค้างได้นะครับแต่ถ้าต้องการไปกลับก็ไม่มีปัญหาประเด็นส่วนวันที่27 28มิถุนายนนี้สอนออนไลน์ครับลงชื่อนะครับเพียงท่านเปิดบัญชีเทรดกับโบรกที่เราแนะนำนะหรือลิงก์ที่เราแนะนำไปรับจำนวน50ท่านที่จริงออนไลน์ใน50ท่านก็มาพอดีมีลูกศิษย์เก่าที่มันจะมาสมทบนะครับก็
นี้ฟรีครับอีกคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเรียนวันพุธกับวันศุกร์วันพุธกับวันศุกร์นะครับเวลา 20:30 นโดยประมาณอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับ 1,500 บาทตลอด3เดือนแต่เดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6เดือน7เดือนที่8ถ้าท่านยังเทรดอยู่นี่ไม่เก็บนะครับไม่เก็บไม่มีการเก็บเพิ่มนะครับบางคนอยู่มาปีกว่าแล้วนะครับก็ปีนึงก็ตกเดือนละ1,000นะครับเดือนละไม่กี่ร้อยบาทนะครับก็ลองสนใจก็ติดต่อมานะครับและถ้าใครอยากสนใจ EA ง่ายๆแล้วก็มาใช้นะครับ EA มาใช้เนี่ยแล้วก็อยากจะเรียนนะครับอันนี้ก็สอนออนไลน์นะนี่สอนออนไลน์โดยใช้ EA นะครับให้ EA ใช้ด้วยนะครับสอนเทรดโดย EA นะครับแต่นี่สอนแค่2วันนะครับ2วันสอนลงinstall ลงสอนวิธีการควบคุมมันสอนวิธีการดูแค่นั้นเอง2วันนะครับ2วันสนใจติดต่อมานะครับสวัสดิ์495คราวนี้มีค่าใช้จ่ายครับ 2,500 ไม่รวมเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ให้ EA ไปใช้งานเนี่ยอายุ2ปีต่อ1 MT4 ID นะครับและที่สำคัญก็คือมีห้องไลน์ช่วยเหลือ3เดือนนะครับมีห้องไลน์ปล่อยช่วยเหลือนะครับว่าเขาออกอย่างไรก็วันนี้เดี๋ยวก็จะวิเคราะห์ทองคำน้ำมันนะครับแล้วก็หุ้นไทยก็เริ่มจากสถานการณ์ทองคำนะครับทองคำเดี๋ยวผมขอปิด position ในการเทรดออกไปก่อนนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมๆนะครับก่อนอื่นก็อยากขออธิบายในช่วงภาพรวมระดับวีคจะเห็นว่าทองคำยังเป็นการขาขึ้นนะถ้าระดับวีคนะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นมาตลอดทำไซด์เวย์อยู่4อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วีคที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นและแรงอย่างดูเดือดเลยเรียกว่าอย่างนั้นแหละครับแต่วีคนี้ก็คือมาวันนี้วันพุธแล้วนะครับก็มีการย่อตัวบ้างบางครั้งนะครับแต่เห็นว่าแนวโน้มก็ยังเห็นภาพเป็นแนวโน้มขาขึ้นเห็นไหมครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่การทำทฤษฎีดาวแล้วก็ยังถือว่ายกอยู่นะครับแนวรับระดับวีคนะครับแนวรับระดับวีคอยู่ประมาณนี้นะครับแนวรับระดับวีคอยู่ที่1698นะครับถ้าย่อมาก็สามารถย่อได้เต็มที่ถึง1698เดี๋ยวผมขอใช้สีต่างกันนิดนึงนะครับเป็นสีม่วงนะครับในสีระดับวีคแนวต้านวีคก็ทะลุแนวต้านเดิมนี่แหละครับก็แนวต้านเดิมที่มีอยู่ก็คือเคยทำหายไว้นี่ก็คือที่1764ครับประมาณนี้1764นี่คือภาพรวมๆนะครับหลังจากมีข่าว Twitter ของทําก็มีการร่วงลงมาบ้างนะเมื่อคืนนี้ก็มีการร่วงมาส่วนใหญ่ลงอย่างแรงก็วันนี้เมื่อวันจันทร์นะครับแต่ไงก็ตามระดับวีคก็ระดับเดย์ก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมีขาขึ้นอยู่แนวรับระดับเดย์นั้นก็สามารถที่จะรับได้นะแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ตรงนี้เป็นดับเบิลท็อปนะครับเป็นดับเบิลท็อปแนวรับอยู่ที่ประมาณ1738นะระดับเดย์อยู่ที่ประมาณ1738ก็ถ้ารับไหลลงมาจนที่1738นั้นเปลี่ยนโพซิชั่นเป็นชั่วคราวนะครับชั่วคราวก็คือระยะสั้นก็คือเซลล์นะครับเซลล์ระยะสั้นนี่ก็เป็นลักษณะง่ายๆนะครับดูแล้วเห็นไหมครับถ้าใครเล่นเดย์เนี่ยเส้น10วันนี้รับอยู่นะครับถ้ายังโผล่พันกับเส้น10นี้ยังไปต่อและเส้น25วันรับได้นะครับเส้น50วันเนี่ยยิ่งรับอยู่เลยนะครับก็เป็นขาขึ้นมาตลอดนะครับขาขึ้นมาตลอดส่วน RSI ก็ยังบอกว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ADX ก็ยังเป็นขาขึ้นนะฉะนั้นคงยังมองอยู่เป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นและดูระดับ H4 นะระดับ H4 ที่ผมถนัดนะครับตอนนี้ก็ยังมองเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อวันศุกร์เมื่อวันจันทร์หรือไงลงมาเนี่ยแรงนะครับแต่ก็รับอยู่นะเส้น50ของ H4 รับอยู่เส้นประธานของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยรับอยู่เลยนะครับฉะนั้นแนวต้านนะครับแนวต้านระดับ H4 นะครับแนวต้านระดับ H4 อยู่ที่ผมขออนุญาตเป็นสีเขียวเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับถ้า
การเทรดตามสไตล์ของ MDT นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับแนวรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับวันนี้ถ้าร่วงมานะครับรับแรกคือ1738นะครับประมาณนั้น1738แล้วก็รับ2อยู่ที่1725นะครับ1725เนี่ยก็คือเป็นแนวรับที่จะเอาไว้รับเล่นในวันนี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ครับรอย่อมาแล้วก็ขึ้นนะครับแต่ถ้าอย่างนี้จะเห็นว่าไฮนะครับไฮโลไฮยกแล้วก็โลยกนะครับโลยกก็อยู่ช่วงที่จะทำไฮใหม่นี่ก็คือย่อมาเพื่อทำโลนี่ยอมรับเป็นโลแล้วนะครับยัดโฟนนี่ยอมรับเป็นโลแล้วแล้วเพื่อจะขึ้นไปต่อนะครับขึ้นไปต่อฉะนั้นระดับ4ชั่วโมงผมก็แนะนำยังรอนะครับรอเพื่อรับว่าถ้าไปต่อนั้นจะต้องทำไฮเดิมตรงนี้นะไฮเดิมตรงนี้มาดูนับชั่วโมงดีกว่าจะเห็นภาพนะครับเห็นภาพแล้วนับชั่วโมงก็เห็นภาพแล้วเองครับนี่แนวรับยังอยู่แข็งแกร่ง1738ก็คือแนวรับระดับวันเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เห็นไหมครับจุดที่ขึ้นมาฉะนั้นเราจะเห็นว่าแท่งเทียนนั้นเรียงขวาครับเรียงขวาฉะนั้นนับชั่วโมงระดับชั่วโมงให้เรารอเลยนะครับรอถ้าเกินตรงนี้คำว่าตรงนี้ก็คือในยอด1751เป็นจุดที่เรารอ buy stop นะครับและก็จุดเมื่อ buy stop นั้น stop loss อยู่ประมาณนะครับประมาณ head flow ตัวนั้นประมาณแท่งเทียนนี้แหละครับนี่แท่งเทียนนี่จุด stop loss อยู่ที่1744นะครับ1744ก็ขอให้ทุกท่านนั้นดูอะไรครับดู MM ตัวเองด้วยนะครับจุด stop loss อยู่นี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับกี่จุดนะครับ buy ตรงนี้ stop loss อยู่ประมาณ700 800จุดนะครับถ้า800เหรียญก็หารด้วย800จุดก็1หลอดนะครับก็ลงดูว่า1หลอด1หลอดก็800เหรียญถ้าลงมา400เหรียญก็ลองคำนวณดูนะครับถ้ายังไงมาเรียนกับผมนะครับจะได้อธิบายความเข้าใจมากขึ้นกว่านี้และมาดูระดับ15นาทีของทองคำณเวลานี้บ่ายโมงตอนนี้นะครับผมก็ยังรออยู่นะครับรออยู่เนี่ยถ้าจุดแล้วผมจะรอบ่ายอะไรครับขาขึ้นก็คือรออยู่ที่ buy stop อยู่ที่1749นะครับบริเวณ1749 1751เนี่ยรอครับแล้วก็รอรับอยู่บริเวณนี้นะครับฉะนั้นโซนขาวเหลืองเนี่ยเป็นโซนที่รอตัดสินใจนะครับรอตัดสินใจนะครับอันดับ15นาทีถ้าต่ำกว่าเส้น1746มานี้ก็เซลล์ระยะสั้นก็วิ่งมาได้ประมาณนะครับเทรดสั้นนะครับได้ประมาณ 6-700 จุดนะประมาณนี้แล้วเทรดถ้าขึ้นขาขึ้นก็รอขึ้นไปขึ้นที่1749นะครับทำ buy stop ต่อไปนี่การเทรดระยะสั้นๆพอร์ตผมนี่พอร์ตนี้เป็นพอร์ตใหญ่นะครับเป็นพอร์ตใหญ่ก็ถือว่าเฉลี่ยผมเนี่ยยังถือ buy อยู่นะครับมี buy อยู่เน็ตหลอดมี buy อยู่700 7.7 นะครับ 7.7 หลอดนะครับ buy ล้วนๆนะครับมี buy ล้วนๆมีอยู่11ไม้นะครับมี11ไม้เฉลี่ยแล้วอยู่ที่1379เดี๋ยวผมขอปิดเสียงหน่อยนะครับ1379นะครับนี่คือต้นผมเดี๋ยวผมจะเปิดไกลๆยาวๆให้เห็นภาพนะครับเปิดสไตล์ของผมเป็นการเทรดระยะยาวนะครับระยะยาวฉะนั้นระยะยาวนะครับผมก็จะให้ดูระดับเดย์แล้วกันนะครับระดับเดย์ก็จะเห็นภาพนะครับว่ามันจะมีเป็นส่วนๆช่วงนี้ก็จะมีการบายช่วงนี้บายตอนไซด์เวย์นะครับมีการบายส่วนมีเซลล์ไม่มีนะครับแต่ก็ทำลายทิ้งไปแล้วที่เรียกว่า SNB นะครับมาเรียนผมจะอธิบายให้หมดเลยนะครับจะเห็นภาพนะครับว่าผมเนี่ยฮะถ้าดูระดับบิ๊กที่ผมดูเหมือนกองทุนนะผมถือเนี่ยถือเหมือนกองทุนเลยนะครับเห็นว่าผมสะสมบายไว้แถวนี้และช่วงนี้มีไหมเซลล์บายมีแล้วก็ตัดทำกำไรไปแล้วก็เหลือไม้สวยๆทิ้งไว้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้และช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมสะสมบายอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือชนทะลุแนวต้านนะครับทะลุแนวต้านครั้งนี้ทะลุแนวรับไปแล้วนะครับทะลุแนวรับผมโอเคใส่บายไปแล้วแนวต้านก็ต้องใส่บายอีกนะครับใส่บายแล้วลงมาตรงนี้ก็จะทำเซลล์นะครับทำ S&B ทำไปเรื่อยแล้วว่าเมื่อมันทะลุบายนะครับเมื่อมันทะลุ
ยอดเก่าเนี่ยผมอยากให้ดูไกลๆนะยอดเก่าคือประมาณนี้นะครับเมื่อไหร่เนี่ยทะลุไอ้ทะลุไม่ใช่ทะลุตัวทะลุเนี่ยทะลุเส้นสีม่วงนะครับเส้นสีม่วงเอาเส้นสีม่วงเข้มแล้วกันนะเส้นสีม่วงเนี่ยเข้มเนี่ยเส้นสีม่วงเข้มเนี่ยก็คือที่1790ก็คือ1800ผมก็จะทำลายเซลล์ทั้งหมดนะครับเพื่อจะหาไม้สวยๆหลังต่อฉะนั้นเทมเซกเอ่ยนะครับกองทุนขนาดใหญ่มองเนี่ยไม่ใช่มอง 1,800 แล้วนะครับมอง 2,000 ถึง 3,000 แล้วครับว่าทองเนี่ยหลังช็อคโควิดเคลียร์ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าต่อเศรษฐกิจก็เจริญต่อไปนะก้าวหน้าต่อไปแต่แม้ครับทองคำมันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีแล้วทองคำจะลดนะครับก็มันจะผกผันระยะสั้นแต่ระยะยาวแล้วคุณดูนะระยะยาวผมดูให้ดูมันก็ได้ระยะยาวทองคำนะครับย่อตัวมาแล้วก็ไปต่อถ้าคราวนี้เห็นไหมครับถ้ามันเป็น U shape นะครับ U shape ถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับจะไปไกลจะเห็นว่าผมสะสมบริเวณนี้นะครับสะสมเลยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นก็ตอนนี้ถ้าผมใช้คอร์ดก็จะเห็นกำลังวิ่งกระจิบอยู่ก็ประมาณ 200,000 กว่าเหรียญแต่ว่าใช้เยอะไหมครับใช้7หลอดแล้วก็เหมือนสะสมเงินไปในตัวนะครับสะสมทองคำแทนที่จะสะสมทองคำแท่งผมก็มาเก็บเงินแล้วค่าสวอปเยอะไหมก็ตอบว่าเยอะแต่เราเมื่อเทียบเห็นไหมว่าไม้ที่ไกลที่สุดผมถือไว้ตอนก็ถือว่า2018เดือน12ก็มองเป็น19แล้วกันนะครับ19ทั้งปีแล้วก็นี่เพิ่งเดือน6นะครับเดือน5เดือน6นะครับ17เดือนนะครับมีเสียสวอปไหมก็เสียนะครับเห็นไหมแต่ว่ายอดได้มันก็โอเคแต่หลอดมันก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่แต่ตอนนั้นที่ใหญ่ก็เพราะว่าตอนนั้นเริ่มต้นสตาร์ทแล้วก็ไงครับก็เก็บเกี่ยวเห็นว่ามันต่ำสุดก็ใส่ลอตใหญ่แต่ต่อมาก็ลอตก็ไม่ใหญ่นะครับลอตก็ขนาดเล็กนะครับขนาดกลางๆแล้วค่อยสะสมมาและล่าสุดก็เพิ่งออกเมื่อเดือน5วันที่15นะครับเดือน5วันที่15วันนี้วันที่20นะครับ5วันนะครับก็ค่อยๆสะสมไปแล้วก็หลุดตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นไม้ใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับฉะนั้นการเทรดนั้นเราก็ดูนะครับว่าวางแผนนะครับวางแผนว่าต้องทำอย่างไรกับมันอันนี้ลดแต่อันนี้ก็คือถือว่าเป็นพอร์ตใหญ่ของผมนะครับก็อันต่อไปก็เป็นพอร์ตของผมเป็นพอร์ตขนาดเล็กนะครับจากอันที่อธิบายน้ำมันนะครับให้ดูระดับเป็นวีคเลยนะครับจะเห็นว่าช่วงวีคที่ผ่านนู้นนะครับเดี๋ยวผมระยะดูก่อนว่าเคยไซด์เวย์อยู่ที่ประมาณ50เหรียญนะครับ50เหรียญก็จะเห็นว่าน้ำมันผมใช้เส้นการเทรดง่ายๆก็คือเส้น50แล้วก็เส้น10ครับเส้น50เป็นเส้นประธานถ้าเมื่อไหร่เส้นประธานผมเนี่ยขนานกับหน้าจอเนี่ยผมจะดูเลยว่านั่นคือจุดไซด์เวย์นะระดับวีคผมก็มองวีคก่อนแล้วนี่เห็นวีคเนี่ยเป็น V shape นะครับเนื่องจากเจอโควิดเข้าไปนะครับเจอโควิดเข้าไปต่ำสุดตอนนั้นก็ติดลบนะครับแต่นี้ส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมก็จะเห็นภาพเดือนกรกฎาคมออกมานี่ประมาณ5-5เหรียญนะครับแต่ถ้าส่งมอบเดือนเมษแล้วจะเห็นว่าติดลบนะครับก็จะเห็นภาพนะครับมาดูเดย์นะครับมาดูเดย์ก็จะเห็นภาพว่าตอนนี้เหมาะที่กำลังจะบายนะครับระดับเดย์นะครับระดับเดย์ก็จะเห็นว่าเส้น10นะครับตัดจากเส้น50ขึ้นไปแล้วจะเห็นว่าเส้น10ตัดเส้น50นะครับระดับเดย์ก็ไหลลงจะเห็นภาพว่าอันนี้คือโลไฮก็ลงแบบแข็งนะครับลงแข็งทำไฮนะครับทำโลแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าเบรกเอาท์ระดับเดย์นะครับเบรกเอาท์ระดับเดย์นี่ผมเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงนะครับเดย์มใช้สีแดงเทรดไม่ยากครับหลายๆคนเห็นน้องๆ IB ด้วยกันก็หันมาใช้เส้น EMA กันก็เยอะนะครับผมเบรกเกอร์แบนเอ่ยแล้วก็ดาวผมใช้ดาวเทอรี่นะครับไม่ได้ใช้ Elite Wave เพราะ Elite Wave ผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของดาวเทอรี่นะครับจะเห็นว่าแล้วผมก็มีการหารีเวอร์โซ่นะครับจะเห็นว่าการกลับตัวของรีเวอร์โซ่เนี่ยขาลงนะครับขาลงก็จะเห็นภาพนะครับมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเอาถ้าเอาไฮนี้นะครับถ้าเอาไฮเดิมผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเดย์นะครับเส้นนี้เส้นต้องเป็นเส้นสีแดง
่าเดจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้แหละครับจะเป็นจุดกลับนะจุดกลับตัวหรือจุดรีเวอร์เซลนะครับและถ้าเป็นจุดเดิมผมใช้คำว่าจุดเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลากจุดนี้นะครับแต่ถ้าเอาไฮล่าสุดตัดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเห็นว่านี่คือจุดทะลุแล้วขีด BO นะขีด BO บนล่างนะครับ BO บนล่างก็คือตรงนี้นะครับนั่นคือกรอบนะครับไซด์เวย์เมื่อลากผ่าน BO ก็ลากผ่านเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับขึ้นไปประมาณสักผมว่าประมาณสักครึ่งทางหรือมาปิดแก็บเนี่ยนะครับมาปิดแก็บบริเวณแก็บผมให้ปิดแก็บเนี่ยอย่างดีที่สุดก็ประมาณนี้นะครับปิดแก็บระดับเองก็มันอาจจะจินตนาการได้ว่าเป็นลักษณะนี้นะครับขึ้นไปเดี๋ยวผมปิดเดี๋ยวผมใช้เส้นทึบๆครับเส้นทึบๆหนาๆจะได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ปิดเลย์จะเห็นภาพว่านี่ครับถ้าผมจินตนาการว่ามันไปต่อลักษณะแค่นี้นะครับไปปิดแก็บนะครับปิดแก็บแล้วก็ย่อนิดหน่อยฉะนั้นผมเชื่อว่าภายในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าหรือเดือนนี้นะฮะหรือเดือนหน้าไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเห็นการย่อตัวของน้องมันแบบนี้นะครับในทิศทางแบบนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเทรดอยู่ที่ประมาณ40-50เหรียญประมาณนี้นะครับนี่คือน้ำมันในระยะผมว่าไม่เกินเดือนกรกฎาคมน่าจะภาพจะได้ออกมาลักษณะนี้นะครับฉะนั้นน้ำมันถ้าใครอยู่ตอนนี้ก็สะสมบ่ายนะครับค่อยๆสะสมบ่ายไปนี่ถ้าเรามาดูระดับ HFO นะครับ HFO เราก็เห็นภาพว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ควรจะสะสมแล้วเนี่ยไฮเดิมนี่ผมเปลี่ยนเป็นเส้นสีเขียวนะครับถ้าใช้ดาวทิวรี่นะครับผมใช้ดาวทิวรี่ดูนะครับจะเห็นว่าบริเวณสะสมเมื่อผมย่อให้เห็นภาพนะครับจะเห็นภาพนะครับอันนี้ก็คือจะขึ้นไปชนเนี้ย HFO แล้วก็จะไหลลงแบบนี้นะครับแล้วจะดูถ้าดูจากเส้นที่ผมใช้ง่ายๆเห็นไหมครับบริเวณเห็นไหมจุดตัดรีเวอร์โซ่ผมเห็นไหมครับจุดตัดก็ตรงที่จุดที่ผมอธิบายในไทม์เฟรมเดย์แต่ HFO เองครับจุดตัดขึ้นมาแท่งเทียนลอยเหนือเส้นประธานแล้วเส้น10ตัดขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็ถือต่อเห็นไหมครับยังถือบายอยู่แถวนี้โอเคนะครับเราเห็นภาพว่าพอร์ตนี้ก็ถือบายน้ำมันนะครับน้ำมันรอนะครับรอขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันมาดูระดับเทส1ชั่วโมงนะครับดู1ชั่วโมง1ชั่วโมงเมื่อกี้ตรงนี้เบรกเอาท์เห็นไหมครับเส้นสีเขียวเบรกเอาท์นี่ระดับเบรกเดย์ใช่ไหมครับอันนี้ตรงนี้จินตนาการไปนะครับถ้าระดับชั่วโมงครับชั่วโมงณปัจจุบันนี้จะเทรดอย่างไรนะครับรอเดี๋ยวนี้เป็นเส้นขาวเดี๋ยวผมขยับเป็นเส้นขาวให้ดูให้เห็นภาพนี่คือเบรกเอาท์นะครับรอเบรกเอาท์ตรงนี้ถ้าน้ำมันระดับชั่วโมงนะครับผมก็แนะนำนะครับรอให้เบรกเอาตรงนี้นะครับ32เหรียญ นะครับประมาณ32 33เหรียญ นะครับก็บายต่อเนื่องนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณ30กว่าเหรียญ นะครับก็ใช้ระดับชั่วโมงก็จะเห็นภาพนะครับเมื่อไหร่แท่งเทียนเนี่ยหรือเมื่อไหร่เขาแม่ครับแท่งเทียนลงมาตัดนะเส้น10ตัดเส้น50ลงมานะครับหรือว่าไซด์เวย์แบบนี้เราก็ดูก่อนว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้มั้ยนะครับระดับชั่วโมงนี้ไซด์เวย์อยู่นานนะครับผมก็รอแล้วผมก็เบรกเอาท์ขึ้นนี้ก็โอเคเห็นไหมครับข้อสำคัญคือการรอนะครับการรอแล้วเดี๋ยวผมจะให้มาดูสักอีกคู่หนึ่งเป็น GJ นะครับ GJ ก็ผมเริ่มจากเดย์เลยก็ยังเป็นขาลงนะครับขึ้นจะเห็นว่านี่เส้นประธานเนี่ยต่ำกว่าเส้นประธานอยู่แล้วก็เส้น10เนี่ยก็ยังเป็นไงครับยังไม่ตัดขึ้นไปงั้นรอนะครับท่านรอระดับวันนี้อาจจะดูเราดูระดับวันไปก่อนแล้วกันนะครับดูวันไปก่อนว่าประมาณนี้นะครับ 1.33 1.3159 เดี๋ยวผมใส่สีแดงมาให้ดูว่าระดับวันอยู่ตรงนี้ถ้าเกินนี้ก็จะ
มองบายนะครับเป็นขาขึ้นครับรอให้มันตัดเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็กระโดดมาดูที่ head flow head flow จะเห็นชัดนะครับว่าขาขึ้นหน่อยๆนะครับสามารถที่จะยังไงครับตรงนี้บายได้นะครับบายได้แต่จะเห็นภาพนะครับว่าเมื่อหลุดลงมานะครับหลุดมาต่ำกับเส้นสีฟ้าเนี่ยหรือเส้นประธานเนี่ยเราจะต้องหยุดนะครับเห็นไหมครับพอดีเลยพอดีกับแนวรับเลยนะครับพอดีกับแนวรับฉะนั้นตอนนี้รออะไรครับถ้ารอก็คือรอเซลล์ต้องรอต่ำกว่า131ถ้าจะบายรอให้ทะลุนี่นะครับก่อนที่จะถึง head flow นะครับถ้าบาย head flow นะครับก็รออีกหน่อยนึงนะครับแถวนี้ประมาณ153และถ้ารอให้มันสั้นมาอีกระดับชั่วโมงระดับชั่วโมงก็ถ้าเขาเซลล์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่เซลล์นะครับผมใส่เส้นสีขาวนะประมาณนี้โอเคนะครับจะได้ภาพแล้วครับว่ารอ buy นะครับ buy หรือเซลล์ก็แล้วแต่ถ้าหลุด 131.77 มาแล้วมีแดงๆไหลลงมานี่เซลล์แล้วก็หลุดมาเกินต่ำกว่า1331แล้วก็หลุดกับต่ำกว่าเส้นสีฟ้ามาก็เซลล์ต่ำนะครับภาพรวมใหญ่ๆยังอยู่เป็นขาลงนะครับขาลงก็เป็นไซด์เวย์ดาวเห็นไหมครับเป็นไซด์เวย์ดาวฉะนั้นได้ภาพแล้วนะครับได้ภาพว่าเราจะวางแผนการเทรดอย่างไรโอเคนะครับส่วนของตลาดไทยของหุ้นไทยนี่ก็ผมดูที่โกลนะครับ M20นะครับ M20 เนี่ยนะครับว่าดูภาวะเป็นไงผมใช้เส้นง่ายๆนะครับดูเห็นไหมครับเส้น50กับเส้น10จะเห็นว่าตัดกันบริเวณนี้นี่เป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ากราฟถ้าเป็นเดย์แล้วเนี่ยมันเนื่องจากเขาเป็นซีรีส์นะครับก็อาจจะดูแล้วดูยาวๆแล้วกันเห็นไหมครับว่าไปดูซีรีส์ไหนก็ได้นะครับดูว่าโอเคเห็นไหมครับเส้น10ต่อ50บายนะครับกี่สัญญาก็แล้วแต่เราก็ถือไว้นะครับเมื่อเห็นตัดกับเส้น10ลงมาเราปิดก่อนเห็นไหมครับตรงนี้ปิดนะครับเห็นภาพแล้วเมื่อ RSI ขึ้นไปโอบอสแบบนี้เราปิดใช้หุ้นได้หุ้นนี้ดูที่ RSI ได้นะครับจะเห็นภาพนะครับเส้น10และเป็นไงครับถ้าหลับชั่วโมงตัวนี้ไงครับเข้าโพซิชั่นใหม่ได้เห็นไหมครับเข้าตรงนี้บริเวณนี้นะครับค่อยๆดูเห็นภาพนะครับถ้าเป็นระดับเดย์เดย์จะเดย์เราใช้ตรงนั้นประกอบก็ได้นะครับพอดีมันเดย์เนี่ยต้องใช้เส้น10นะครับเส้น50เนี่ยมันเพิ่งสร้างนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนั้นดูระดับนาทีนะครับ60นาทีก็ขออนุญาตใช้ของไทยพาณิชย์แล้วก็ของ e-finance นะครับใน e-finance ก็เป็นพอร์ตที่ผมเทรดอยู่นะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะผมมองถึงเส้น50แล้วกันนะครับเส้น50ไกลๆนี่มีดูเห็นเดย์นะครับใครจะเทรดเส้น50นะครับเห็นว่าเส้น50เป็นไงครับดูนี่อันนี้เดย์นะครับเดย์เส้น10ตัด50ลงมารอครับเซลล์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ไซด์เวย์ครับไซด์เวย์เป็นไงครับรอเห็นไหมครับตรงนี้เหมาะสมที่จะเข้าได้นะครับรอให้ขึ้นไปนะครับเห็นว่าพร้อมที่จะตัดแล้วนะครับเห็นภาพว่าตรงนี้ไซด์เวย์เราก็อาจจะหยุดเทรดผมก็เลยช่วงนี้ก็เทรดหุ้นแล้วก็รอนะครับรอถ้าไปต่อเราค่อยๆกระโดดเข้าแถวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้ามันจะกลับมาเข้าบริเวณเดิมนะครับจุดบริเวณเดิมก็ประมาณนี้นะครับก็คือ1,600อันนี้เป็นเส้นหน้า10นะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่1877เนี่ยโหได้เยอะนะครับรออีกหลายจุดถ้าดูเซตใหญ่เลยนะครับเซตดูเซตจะเห็นภาพนะครับนี่คือเซตนะครับนี่คือเซตภาพรวมทั้งหมดเห็นภาพไหมครับรอนี่เป็นไซด์เวย์นี้กลับบวกขึ้นมานานแล้วนะครับก็รอได้ที่1,610นะครับตอนนี้1,314นะครับก็ถ้าขึ้นมาทะลุวันนี้ถ้ายืนอยู่เหนือ1,310ได้ก็โอเคนะครับ1,310ต้องยืนอยู่เหนือ1,310นะครับก็ถึงจะสบายใจแต่ถ้ารอลงมานะครับต่ำกว่า1,268ก็เป็นไงครับเซลล์ต่อนะครับเซลล์หรือช็อตแล้วแต่สมมติหุ้นนำตลาดผมนึกว่าหุ้นนำตลาดเอา
เอานำตลาดตอนนี้วันนี้ก็มี GPSC นะครับเดี๋ยวผมอ่านที่หลัง GPSC เนี่ยผมก็เพิ่งขายไปนะครับก็จะเห็นภาพเป็นระดับ day เห็นไหมครับ10ต่าง50 buy นะครับ buy บริเวณนี้แต่จริงๆแล้วถ้ามีเส้น25ผมใส่เส้น25ถ้าใส่เส้น25ไปเนี่ยมันก็จะเห็นภาพอีกอันหนึ่งนะครับเส้น25เนี่ยผมใส่เส้น25ให้ดูถ้าพวกเรียนอะไรฮะเรียนโปร8ผมก็จะสอนอันนี้ไปด้วยนะครับสอนนะฮะถ้าดูเส้น10ตัด25นะครับก็บ่ายบริเวณนี้นะบ่ายบริเวณนี้เนี่ยแท่งนี้นะครับตอนนี้บายที่ประมาณ64ตัวนี้76ก็กำไรไป10กว่าบาทนะครับ10กว่าบาทซึ่งตัวนี้ผมก็ยังถืออยู่นะครับแต่วันนี้ผมปิดนะปิดโพซิชั่นไปโอเคนะครับก็เห็นเทรดอย่างง่ายๆนะครับเห็นเทรดอย่างง่ายๆก็อย่างตัว AOT นะครับผมเล่นตัวใหญ่ๆนะเซต50นะครับเห็นภาพนะครับก็ AOT เนี่ยรอนะครับรอให้เบรกเอาอีกรอบนึงก็คือประมาณ61บาทหรือรอมาย่อเก็บที่58วันนี้นะครับ58นะครับผมดูที่เทรดคือผมบายแถวๆเนี้ยนะครับบายที่ยอดประมาณกลางๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาปิดที่ปิดวันนี้ปิดไป2รอบนะวันนี้ก็ปิดไปนะครับปิดไปก็ได้กำไรบางส่วนไปนะครับก็ลองดูนะครับลองใช้ตัวนี้ดูแล้วก็มีการค้นหาสแกนอะไรต่างๆสองโอ้ช่วย e-finance เนี่ยช่วยได้หลายตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการไม่ได้เป็นการชักนำนะครับเป็นการบอกว่าวิธีดูจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเส้น EMA 50 25แล้วก็เส้น10นะครับเอาไปใช้ได้นี่คือเหมาะสำหรับที่จะรอนะครับถ้าขึ้นต่อก็ประมาณ60นะครับ60ของ AOT นะครับแล้วก็ลองถ้ารอย่อก็มาประมาณ58นะประมาณ58แถวนี้ก็ไซด์เวย์นะครับบริเวณนี้คือไซด์เวย์ก็เก็บสะสมถ้าใครทนได้ก็เก็บสะสมไปนะครับเคยขึ้นมาต่ำสุดตกมาต่ำสุดก็46บาทนะครับช่วงนี้ผมก็เทคไปก่อนนะครับแล้วไปว่ากันว่าจุดใหม่จะเป็นอย่างไรส่วน RSI ก็อยู่ที่50ก็ออกมาเป็นไซด์เวย์เห็นไหมครับออกมาที่ไซด์เวย์ RSI 14ไซด์เวย์ก็อยู่ที่50ทำให้โอเวอร์บอทโอเวอร์โซลมา54ตอนนี้นะครับผมก็หยุดตอนนี้อยู่ที่40หยุดนะผมก็ออกไปก่อนโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นน้ำมันนะครับน้ำมันก็เห็นว่าเราเทรดน้ำมันเมื่อกี้ไปก็จะเห็นภาพนะครับว่าน้ำมันก็ออกเป็นไซด์เวย์ข้างอันนี้ปตท.ก็เหมือนกันนะครับเราเห็นว่าไซด์เวย์นี่ผมก็เทคโอเวอร์ไปเทคไปไม่ต้องปิดไปนะครับปิดไปโค้ดโพซิชันไปก็เหลือก็ขึ้นต่อไปที่36แล้วประมาณ37ก็เข้านะครับแล้วก็รอรับครับตอนนี้มันเหมือนกับถ้าโควิดจบผมว่าหุ้นไทยตอนนี้สะสมได้นะครับ30กว่าบาทไปปล่อยที่ประมาณนี้นะครับประมาณของเดิมเพราะที่45นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ง่ายๆโอเคนะครับแล้วก็แนะนำหุ้นไทยก็ประมาณแค่นี้แหละครับก็ก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับก็แนะนำรุ่นนี้นะครับโปร8ผมว่าคุ้มนะครับก็ผมรับแค่20คนนะครับ20ท่านเท่านั้นเองค่าเรียน 9,500 บาทเรียนเนี่ย5วันเต็มนะครับรวมอาหารด้วยนะครับถ้ามาจากทางไกลก็จากต่างจังหวัดก็มีที่พักให้นะครับที่พักให้ส่วนอยู่ในกรุงเทพผมก็แนะนำไปกลับแล้วกันนะครับก็สอนทุกเรื่องนะครับตั้งแต่การใช้อินดิเคเตอร์การใช้ MT4 Trade นะครับแล้วก็การใช้ e-finance อันนี้คุณต้องแต่ถ้าหุ้นไทยคุณต้องไปเปิดโบกเองนะครับหุ้นไทยนั้นโบกไหนก็ได้คุณโปรดเปิดตามสะดวกตามที่มันมีประกาศอยู่นะคุณบุกแล้วก็ขอใช้เครื่องไม้เครื่องมือเขาตามที่เขาสนับสนุนนะครับแล้วก็มาเรียนผมก็ส่วนตัวผมใช้ e-finance แล้วกันนะครับก็เป็นของคนไทยผมเรียกว่าตัวนี้ก็โอเคนะแล้วผมก็จะสอนเรื่อง MT5 MT4 นะจะ MT4 Trade ทองคำน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันหรือทองคำเนี่ยเอาไปใช้กับในหุ้น GOM 20อะไรก็ว่าไปได้นะครับก็โอเคนะครับขอแนะนำรุ่นนี้นะครับถ้าใครลงทะเบียนนี้จำกัดนะครับรับจำกัดโอเคครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคน
โชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับสนใจติดต่อมานะครับ LINE ID 0495ครับ